กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมารายงานเรื่องระบบบอกตำแหน่งกลุ่มของดิฉันมีสมาชิกทั้งหมด3คนค่ะ1ได้แก่เด็กหญิงวิชุดาจันทิมา2เด็กหญิงอัญชาศรียศและ3เด็กหญิงเพชรัตน์ภาคุณค่ะขอเชิญทุกคนรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะระบบบอกตำแหน่งปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลกที่รู้จักกันในชื่อของ GPS ค่ะซึ่งจะทำงานร่วมกับดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกในระดับความสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตรทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกโดยความแม่นยำจะขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียมที่ GPS ทำงานร่วมและสภาพอากาศค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูองค์ประกอบของ GPS กันค่ะองค์ประกอบของ GPS จะประกอบ3ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนอวกาศและส่วนที่2จะเป็นส่วนสถานีควบคุมส่วนที่3จะเป็นส่วนผู้ใช้งานค่ะต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดของ3องค์ประกอบนี้กันค่ะส่วนอวกาศนะคะจะมีดาวเทียมโคจรรอบโลก24ดวงจะใช้ปฏิบัติงาน21ดวงและใช้สำรอง3ดวงค่ะส่วนอวกาศจะมีวงโคจรทั้งหมด6โคจรแต่ละวงโคจรจะมีดาวเทียม4ดวงค่ะและส่วนที่2จะเป็นส่วนสถานีควบคุมค่ะส่วนสถานีควบคุมจะประกอบไปด้วยสถานีควบคุมหลักสถานีติดตามดาวเทียมและสถานีรับส่งสัญญาณค่ะต่อและส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนผู้ใช้งานนะคะจะมีผู้ใช้งานระบบ GPS ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ค่ะขอเชิญพิชรัตน์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วยโปรแกรมการนำทางข้อมูลแผนที่นำทางตัวรับสัญญาณหน่วยประมวลผลและเสารับสัญญาณภายนอกต่อไปจะเป็นการทำงานของ GPS นะคะการทำงานของ GPS ประกอบด้วย 1. อาศัยตำแหน่งของดาวเทียมทั้ง4ดวง 2. วัดระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณGPS กับดาวเทียม GPS 3. ต้องรู้ตำแหน่งของดาวเทียม GPS 4. ต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบ GPS 1. ช่วยนำทางจากที่1ไปยังอีกที่1ได้ตามต้องการ2. ช่วยในการติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะคนสัตว์และสิ่งของ3ช่วยในการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง 4. ช่วยในการควบคุมเครื่องจักรกลในภาคเกษตรกรรม 5. ช่วยในการสำรวจดักวัดทำแผนที่และจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไปขอเชิญวิชุดาค่ะตัวอย่างการประยุกต์ใช้ GPS 1. ช่วยลดปัญหาด้านแรงงานเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโดยติดตั้งระบบ GPS ในรถแทรกเตอร์เพื่อใช้การควบคุมหยอดเมล็ดหยอดปุ๋ยให้น้ำได้เก็บเกี่ยวด้วยค่าพิกัดที่แม่นยำตามแผนที่และคำสั่งที่โปรแกรมได้ตั้งไว้ 2. การคมนาคมขนส่งและการจราจรโดยการนำระบบ GPS มาใช้งานควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้าทำให้ทราบที่อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือบางทีใช้รายงานการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีงานก่อสร้างสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google Earth ให้รู้สภาพจริงได้และปัจจุบันนิยมใช้เป็นระบบนำทางในรถยนต์ 3. การประยุกต์ใช้ GPS กับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงตำแหน่งเป็นการใช้งานระบบ GPS ร่วมกับการให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มผลกำไรผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นที่ที่ผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวซ้ายเดินตรงไปปึ๊บอ้าวก็ได้ตรงนี้นี่ครับโอ้โหหลังก็เริ่มเลยเด
จอสักทีครับคือมาที่นี่ไม่ถูกครับก็เลยใช้ระบบ GPS เนี่ยเขานำทางมาครับคุณผู้ชมครับแล้วรู้หรือเปล่าครับว่า GPS คืออะไรระบบ GPS คือระบบที่ใช้ในการแสดงตำแหน่งที่อยู่บนพื้นโลกและทุกที่ทุกเวลาครับโดยอาศัยดาวเทียมหมายตัวที่โคจรรอบโลกร่วมกันในการค้นหาพิกัดของเราและระยะทางที่แน่นอนครับและส่งไปยังเครื่องรับสัญญาณ GPS ด้วยคลื่นที่ความถี่ต่ำนอกจากแสดงตำแหน่งแล้วระบบ GPS สามารถเป็นเครื่องคิดและแสดงเวลาการที่ขึ้นและตกได้อีกด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติในการหาพิกัดที่แม่นยำจึงมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการบินและการเดินเรือเพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันด้วยนะครับทั้งยังมีการใช้ระบบ GPS ร่วมกับแผนที่ประเทศไทยและแผนที่เมืองต่างๆทั่วโลกเพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันและค้นหาสถานที่ที่ต้องการนอกจากนี้ยังช่วยคำนวณหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและช่วยเตือนเมื่อออกนอกเส้นทางอีกด้วยนะครับด้วยความทันสมัยครับปัจจุบันนี้ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆรวมถึง Pocket PC รุ่นต่างๆนะครับมักจะมีระบบ GPS ในบรรจุอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วครับการนำเสนอครั้งนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ